อนเรื่องการมองภาพ3มิตินะคะรูปเรขาคณิต3มิติจากการต่อลูกบาศก์ให้นักเรียนเนี่ยสามารถวาดภาพจากมุมมองด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าได้โดยที่เรามุ่งหวังจะให้นักเรียนเนี่ยใช้สื่อเทคโนโลยีในด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเนี่ยเอาสื่อเทคโนโลยีที่เขาเนี่ยสนใจซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทเข้ามาในชีวิตเขามากนอกจากที่เขาจะได้ดูจากภาพจริงแล้วในวันนี้เขาจะได้เห็นจากของจริงด้วยที่เขาจะได้เห็นว่าในเกมมีลักษณะเป็น3มิติแบบนึงและถ้ามันเป็นของจริงเขาจะมีลักษณะ3มิติแบบไหนและเขาก็จะเห็นของจริงว่าลักษณะการมองจากคอมพิวเตอร์กับลักษณะการมองจากภาพจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงยังไงบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้วเรารู้จักรูปทรง3มิติไปแล้วอันนี้รูปอะไรคะลูกบาศก์คือเริ่มแรกเนี่ยจากภาพที่แล้วเรามีการเรียนเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตมาบ้างแล้วก็คือสอนนักเรียนเนี่ยพับกระดาษแล้วประกอบให้เป็นรูปลูกบาศก์ซึ่งมันเป็นรูปเรขาคณิต3มิติอย่างแรกๆเลยที่นักเรียนควรจะรู้จักเพราะว่ามันมีด้านทุกด้านเท่ากันแล้วก็สามารถเอามาใช้ต่อในคาบนี้ได้แล้วส่วนวันนี้เข้าก็คือเขาเรียนรู้ว่าลูกบาศก์เนี่ยเป็นรูป3มิติแล้วก็จะเชื่อมโยงว่าในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นรูป3มิติคราวนี้นะคะนักเรียนเราจะมารู้จักรูปทรง3มิติแบบอื่นบ้างซึ่งนักเรียนรู้จักรูปทรง3มิติเนี่ยจริงๆรูปทรง3มิติเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันเราอะเยอะแยะมากมายเลยมีใครจะลองยกตัวอย่างอะไรได้บ้างตู้เย็นถูกต้องค่ะกล่องนมค่ะทีวีครับอะไรนะกล่องกระดาษทิชชู่แก้วน้ำค่ะหนังสือสมุดมีอะไรอีกนาฬิกาอะไรนะกล่องดินสออะไรอีกนะคะนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยเป็นรูปทรง3มิติเยอะแยะมากมายเลยแต่คุณจะถามว่าแล้วถ้าเรายืนในแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันเราจะมองเห็นตึกเนี่ยอย่างตึกเนี่ยถ้าเรามองคนละมุมเนี่ยอยู่ยืนคนละที่เราจะเห็นตึกรูปทรงแบบเดียวกันไหมไม่มีมองด้านไหนได้บ้างไหนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างแล้วยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันนักเรียนดูนี่อันนี้กล่องลายกล่องกระดาษทิชชู่เรามองได้กี่ด้านนะหลายด้านหลายด้านอ่ะเอาด้านไหนก่อนด้านนี้ด้านไหนด้านนี้ด้านไหนด้านหน้าถ้ามองจากด้านหน้านักเรียนเห็นเป็นรูปทรงรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลิกอีกด้านนึงชึบอันนี้ด้านอะไรถามฟังคำถามลูกอันนี้ด้านอะไรด้านข้างด้านข้างเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าพลิกอีกกลายเป็นด้านอะไรด้านหลังด้านหลังเป็นสี่เหลี่ยมอะไรจัตุรัสผ้าถามว่าด้านหลังกับด้านหน้าเหมือนกันไหมเหมือนแล้วด้านข้างสองข้างเหมือนกันไหมคะเหมือนแล้วนอกจากมีด้านหน้ากับด้านข้างแล้วมีด้านไหนอีกด้านบนด้านบนกับด้านล่างถ้าพลิกปั๊บด้านบนเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าการมองภาพเนี่ยจริงๆมีแค่3ด้านก็พอแล้วที่เราจะมองก็คือมีด้านอะไรบ้างที่เหมือนกันด้านบนน่ะด้านบนด้านข้างข้างซ้ายกับข้างขวาเหมือนกันไหมคะเหมือนเพราะฉันมองข้างเดียวพอแล้วล่ะอีกอะไรอีกด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นเมื่อเขารู้แล้วว่าจริงๆมีมุมมอง3ด้านก็เพียงพอแล้วเราก็จะนำเขาเข้าสู่เกมนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์กันก็ชื่อเกมก็คือมุมมอง3มิติซึ่งในเกมจะมีมุมมองของสัตว์กี่ชนิดคะ3ชนิดนักเรียน3ชนิดมีอะไรบ้างมีนกนกมองจากมุมไหนด้านบนถูกต้องอันนี้อะไรคะสุนัขมองเป็นด้านไหนด้านข้างค่ะเกมก็เล่นง่ายมากเลยนะคะเราสามารถคลิกได้ตามแต่ที่เราอยากจะให้เกิดมุมมองไหนแล้วก็ใช้เมาส์เลื่อนไปในทิศทางนั้นนะคะซึ่งตารางช่องแรกเนี่ยจะเป็นมุมมองของนกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมาเลื่อนได้มันจะมีที่ปุ่มกดนะคะมันจะมี2ปุ่มคือมุมปกติกับหมุนคราวนี้เราอยากจะเห็นมุมมองของนกเราก็กดที่หมุนแล้วเราสามารถคลิกกระดานได้ว่าเราจะให้หมุนไปด้านไหนถ้าด้านนี้เราก็จะเห็นด้านบนจากนั้นนะคะเราก็จะดูว่ามันอยู่ด้านไหนก็จะอยู่มุมบนซ้ายมือนะคะเราก็จะคลิกไปนับ1 2 3แล้วก็ลงล่างอีก3 1 2ค่ะก็จะเป็น3บล็อกต่อกันนะคะด้านนี้แล้วก็จะมีตรงกลางตรงนี้อีกอันนึง
่ะคลิกอันนี้เสร็จแล้วอันนี้คือมุมมองของนกจากนั้นเราอยากจะให้ดูมุมมองของคนอื่นแล้วกลับมาที่มุมปกติก่อนก็ได้จากนั้นเราก็คลิกขึ้นอันนี้คือมุมมองของสุนัขสุนัขมองด้านนี้เราก็จะยกภาพขึ้นโดยกดที่หมุนนะคะแล้วก็ยกภาพขึ้นเป็นลักษณะมุมมองของสุนัขลักษณะนี้นะคะเราก็จะยึดพื้นเป็นหลักก่อนเราต้องบอกนักเรียนว่าอันนี้คือพื้นนะนักเรียนจะต้องมองภาพให้ออกเพราะฉะนั้นเราจะอันนี้เริ่มที่มุมซ้ายมือนะคะเราก็จะลงที่มุมซ้ายมือที่พื้นก็เป็น3บล็อกนะคะ1 2 3จากนั้นมาดูว่าแถวไหนหลักไหนนะคะที่มันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นก็จะเป็นหลักที่1นะคะสูงขึ้นอีก2บล็อกก็1 2จากนั้นนะคะก็มาดูมุมปกติก่อนจะได้หมุนง่ายแล้วก็กดที่หมุนแล้วต่อไปก็เป็นมุมมองของแมวนะคะแล้วก็จะคลิกขึ้นให้เห็นมุมมองของแมวโดยที่จะยึดพื้นก่อนนะคะพื้นก็จะกลายเป็นกี่บล็อก3บล็อกโดยที่จะชิดด้านนี้จะชิดด้านมุมขวามือนะคะด้านล่าง3 1 2 3ส่วนชั้นที่3จะมีแค่แถวแรกแถวเดียวนะคะก็คลิกจากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วก็กลับมาสู่มุมปกติได้เหมือนเดิมก็มาคลิกเฉลยจากนั้นก็มาเฉลยทีละอันตรวจคำตอบที่มุมมองของนกอันนี้ถูกต้องนะคะมุมมองของสุนัขมุมมองของแมวถูกต้องครูจะเป็นผู้แนะนำหลักการและนักเรียนจะนำหลักการนั้นไปเกิดการเรียนรู้ว่าวิธีการมองแต่ละที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรค่ะโอเคนี่เอานกก่อนง่ายสุดบินจากฟ้าชึบนกจะมองเห็นแบบไหนบนลงล่างเห็นยังเห็นแล้วเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากโบนะบล็อกที่เท่าไหร่สองแล้วก็ลงมาลงมาไปด้านไหนอีกซ้ายหนึ่งขวาอีกหนึ่งแล้วก็ลงล่างไปไหนอีกขวาอีกก็ลงล่างอีกแล้วก็ขวาถูกไหมไม่ถูกขึ้นขวาถูกยังถูกแล้วค่ะไหนดูเฉลยสิถูกต้องต่อไปสุนัขมองชึบนี่แสดงว่าพื้นทั้งหมดมีทั้งหมดกี่บล็อกคะถ้ามองเห็น4บล็อก1 2 3 4ก่อนจากนั้นอันไหนมี2ชั้นบ้างบล็อกที่2กับบล็อกที่3เก่งมากถูกไหมถูกเห็นยังต่อไปใครมองแมวมองชื้อเอาพื้นก่อนพื้นมีทั้งหมดกี่บล็อก4บล็อกเห็นไหมคะ1 2 3 4นี่คือพื้น1 2 3 4แล้วข้างบนอีก2บล็อกที่2กับบล็อกที่3ขั้นตอนต่อไปนะคะก็แจกใบงานเมื่อเราแจกใบงานแล้วเราก็จะให้เขาเนี่ยทำแต่จากที่ครูจะต้องเป็นคนคลิกอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็จะกลายเป็นเขาเนี่ยเป็นคนทำกิจกรรมนั่นเองแต่ต้องทำในใบงานของเขาแมวจะมองจากด้านข้างแล้วก็ต้องทำจากข้างหน้าตรงนี้ก่อนถ้าเกิดเป็นสุนัขก็ต้องมองจากด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมใช่สุนัขไปจากด้านนี้หนูดูจากจอหนูดูจากพื้นเป็นหลักในด้านพื้นหนูดูแมวลูกแมวยืนอยู่ด้านนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นจะอยู่ด้านนี้มองเห็นไหมอันนี้คือพื้นจากพื้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่บล็อก3บล็อกเพราะฉะนั้นไล่จากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นเริ่มจากบล็อกฝั่งไหนอันนี้ไปกี่บล็อกนะ3บล็อกเด็กเรียนก็อาจจะมองเห็นว่ามันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันดูไม่น่าเบื่อถ้าสมมติว่าเราเรียนแต่เดิมเนี่ยเราจะเรียนจากกระดาษซึ่งในการวาดภาพมันจะลำบากแล้วก็จากภาพ2มิติเราต้องมองให้เป็น3มิติมันค่อนข้างยากแล้วยังไม่สามารถพลิกได้ขั้นต่อ
่อไปนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มซึ่งเราก็จะจัดวางบล็อกไว้แล้วเรียบร้อยจากนั้นเราจะให้นักเรียนเห็นของจริงว่าภาพจาก3มิติในจอคอมพิวเตอร์กับภาพ3มิติที่เป็นของจริงนั้นมันแตกต่างกันยังไงแล้วหลักการในการมองมันแตกต่างกันไหมนักเรียนคะนักเรียนยืนประจำกลุ่มแล้วถูกไหมคะทุกคนจะมีเวลาดูลูกบาศก์ที่จากเป็นจากของจริงเนี่ยเห็นไหมมันลักษณะคล้ายในจอคอมพิวเตอร์แต่คราวนี้เราจะต้องดูเองว่ามุมมองไหนมันมีมุมมองบนด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมคะจะมีกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มในใบแรกนักเรียนจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะ5ข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนจะมีเวลาในการวาดภาพเนี่ยระบายสีเนี่ยตามฐานเนี่ยของตัวเองเนี่ยกลุ่มละ2นาทีกลุ่มที่1พอเสร็จแล้วย้ายไปกลุ่มที่2แล้วเราก็จะเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกี่ข้อคะ5ข้ออ่ะโอเคนักเรียนลงมือทำได้หนูก็มองจากด้านบนอ่ะก้มมาเห็นยังมีทั้งหมด5บล็อก1 2 3 4 5เขาเริ่มใช้อันข้างล่างไหมไม่ข้างล่างเขาเป็นยังไงไว้เว้นไว้เราจะเริ่มบล็อกนี้เห็นยังนับไปกี่บล็อก1 2 3 4เห็นยังเพราะฉะนั้นหนูก็ระบายตามที่หนูเห็นภาพเห็นยังคะด้านบนอ่ะไหนระบายสีใหม่สิเห็นแบบไหนเอาดินสอระบายก่อนอ่ะเริ่มจากสีที่หนูเห็นเห็นยังเหมือนเกมเลยเห็นยังคะนักเรียนขาหมดเวลาแล้วค่ะเปลี่ยนสลับกลุ่ม1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5และ5ย้ายขึ้นไป1ค่ะจากนั้นด้านหน้านักเรียนนั่งลงนักเรียนจะเห็นภาพชัดขึ้นนั่งลงฐานมีทั้งหมดกี่บล็อกเรียงเลยมีกี่บล็อกครับ4บล็อกระบายไป4บล็อกจากนั้นด้านไหนด้านข้างก็ต้องไปมองด้านข้างชิ้นด้านนี้4บล็อกขึ้นไปอีกกี่บล็อกคะ2บล็อกหลังจากที่เราให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราต่อไว้ให้แล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญก็คือเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยเหลือกันโดยการสร้างสรรค์งานเนี่ยจากการต่อลูกบาศก์นี่แหละค่ะให้เขาคิดเองสร้างสรรค์เองด้วยมือของเขาแล้วก็ให้เขาเฉลยเองให้นักเรียนสร้างเองช่วยกันคิดค่ะว่าแบบไหนเพื่อนจะดูแล้วงงที่สุดเขาต้องการนี่มีอะไรเดี๋ยวถ้าเขาให้มาเฉียงๆอ่ะพี่อ้าวมาเรียนอะไรเนี่ยแบบไหนดีอ่ะสร้างเองเราใช่ไหมคะนักเรียนเฉลยเองเลยค่ะไหนดูซิไหนด้านบนต้องมองจากด้านไหนต้องยืนด้านไหนถึงจะมองเห็นด้านบนด้านหน้าหนึ่งสามแล้วก็5ก็หนูชอบตรงที่ว่ารูทเราต่อของเรายากที่สุดอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะต่อของเราไม่ได้แต่พอไปดูของกลุ่มอื่นเราก็แบบรู้สึกเพื่อนต่อได้ดีกว่าเรานะอะไรอย่างงี้ก็น่าเป็นเรื่องที่น่าสนุกอะค่ะเพราะว่าเราอาจจะมีการถกเถียงอะไรมากนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ทำได้สำเร็จอะค่ะเราก็จะมีแลกเปลี่ยนกันว่าคนอันนี้ลองมาทำอันนี้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่ามันเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองแล้วก็ตรวจสอบกันเองว่าแต่ละคนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยถ้ามีการแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเกิดว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยอยากจะต่อยากๆนะแล้วถ้าฉันไม่เข้าใจอ่ะเขาต้องเกิดคำถามแล้วเขากล้าที่จะถามเพื่อนแล้วก็แลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงนี้ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้มากขึ้นจากที่เขาเห็นในจอคอมพิวเตอร์เขาไม่กล้าถามใครเจอของครูต่อเขาไม่กล้าถามใครคราวนี้แหละถ้าเขาเป็นคนที่สร้างสรรค์เองเขาจะต้องทำพยายามทำให้มันได้